คิดไปคิดมามันก็น่าคิดนะว่าคลิปนี้มันจะยาวสักกี่ชั่วโมงนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับผมเทรนเทเซอร์วันนี้เรามาอยู่กับเกมเมนทัลโอเมก้าจิตบ้าข้างระดับโอเมก้านะฮะหลังจากที่เราได้พาอินซีไปบินฟรีแล้วจะมาต่อกันที่รถทิปปินนะฮะระดับอีซี่แหละระดับปานกลางกับยากผมคงไปไม่รอดจริงๆแล้วโอเคกดเล่นเลยดีกว่าเป็งโอเคโอเคเดี๋ยวที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยจัดสภาพ Disarray Properly Witness Point of Solution Defense ต้องคือชีวิตผมต้องมากันใช่ไหมเดี๋ยวช่างเข้าไปใหม่คือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมคงต้องเอามากันอะผมคงต้องมากันจริงๆโอเคสำรวจหน่อยก็ดีโอเคขอบคุณมากย้ำภารกิจนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะภารกิจนี้ผมไม่เคยเล่นถ้างั้นถ้าเกิดการผิดพลาดหรือเกิดการตายยังไงก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวอีห้าคนนี้ไปไปเข้านี่เผื่อจะได้ช่วยอะไรกับเขาได้บ้างตรงนี้แม่งจุดตรงนี้เสี่ยงรถบุกฮะจริงเสียงโดนบุกมากแต่ตรงนี้ไม่อะไม่ค่อยน่าโดนเสียงเท่าไหร่แต่แถวนี้เสียงอยู่เดี๋ยวขอหาคนไปกันแถวนู้นหน่อยก็แล้วกันเพราะภารกิจนี้ถ้าจำภารกิจนี้ผมไม่เคยเล่นอะถ้าเกิดผมจะดาวๆผมขอกันฐานเอาให้แบบให้ตายก่อนให้รอดตายก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดพวกลาตินมาก็ไอ้ที่ฝ่ายที่บุกนี่คือลาตินคอนอะไรก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้จากสภาพเสี่ยงๆก็คือโดนบุกแน่นอนอย่างนี้จะโดนเสี่ยงบุกแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปสำรวจหน่อยก็ดีตายก็อย่าว่ากันนะโอเคดูหน่อยดูกับเขาหน่อยตรงนี้เสี่ยงบุกเพราะว่ามีทางลงมาตรงนี้ก็เสี่ยงตรงนี้ไม่มั้งไม่ค่อยแต่เอ็งไปยิงกับใครมาวะควันขึ้นเฮ้ยแป๊บเดียวทำไมมันเหลือลำเดียววะแป๊บไม่เหลือลำเดียวอ๋อสองลำใช่มันซ้อนทับกันโอเคไปต่อไปเดี๋ยวมาฝั่งนี้ไม่ค่อยแต่ตรงเนี้ยน่าจะเสี่ยงอยู่ตรงนี้น่าจะเสี่ยงอยู่โอเคเดี๋ยวไปจัดการทับนั่งไงมาละมาละไอ้ฝั่งนู้นมาละเริ่มมาบุกแล้วแล้วตีนเริ่มบุกแล้วฝั่งนี้ทหารตอนนี้ก็คือภารกิจตามที่ผมเดาๆมาน่าจะโดนให้รับหน้าที่ก็คือกันอย่างเดียวประมาณว่าชีวิตนี้กูต้องกันอย่างเดียวว่างั้นเถอะแต่พวกนี้ตามมาไอ้พวกนี้ขึ้นจะให้ขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเฮ้ยลงรถมาเดี๋ยวต้องดูความเสี่ยงว่าตรงไหนจะมาไงอะไรไงโอเคต้องดูความเสี่ยงเดี๋ยวจะให้ไปขึ้นตรงนี้ยิงไปเก่งเดี๋ยวถ้าทีมนี้มานี่โอ้โหเฮ้ยไอ้นั้นลงว่ะตอนนี้ลงมาฝั่ง5นี้ขอให้มาลงช่วยด้านล่างหน่อยเข้าตึกได้ไปออกไม่ได้อีกเข้าตึกไม่ได้แคลิสันมันยาวอ่อนมากให้คนแค่นิดเดียวไม่เอาคนเต็มเข้านี่ความเสี่ยงด้าน2รู้สึกจะมาบุกเราใช่ไหมจะสภาพนี่คงใช่บุกเราแน่นอนโอเคช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคไปโอ้โหเฮ้ยเธอลิสนั่นแหละ
เดี๋ยวมันไม่น่ากลัวน่ากลัวตรงเทอร์ลิสนี่เลยเนี่ยใช่ไหมรู้สึกว่าจะมาสักรุ่นใส่ฐานโอเคพรุ่งนี้ตั้งนั่งรอเลยอะไรตรงไหนมาก็ดีแล้วมาเดี๋ยวจะให้รถถังไปคุมเชิงด้านบนเอาคนไปไว้ด้านล่างเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรระเบิดผ่านระเบิดใช่ไหมโอเคนั่ง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ไอ้พรุ่งนี้ไปล็อกเก็ตเทียไปสมทบล็อกเก็ตเทียสมทบแล้วก็รถถังมาอยู่ด้านบนขออยู่คุมตรงนี้ไปอยู่คุมตรงนี้เพราะนั้นน่าจะอยู่กันได้ดีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรถพ่นไฟจะรถพ่นไฟโอ้โหเทอร์ลิสไปกันเดี๋ยวจะให้อยู่กันไปเรื่อยๆโอ้โหชักน่ากลัวแล้วเดี๋ยวจะให้คอนเดี๋ยวจะให้อันนี้มาไปพ่นหนวกกับด้านบนเอาล็อกเก็ตเทียไปช่วยด้านบนแต่ฝั่งนี้ไม่ไหวเอาฝั่งนี้ไปช่วย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคตามมาพวกนี้ลงไปช่วยด้านล่างคอยลงไปช่วยด้านล่างฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ย้ายคุมเชิงนิดนึงตึกก็เสือกแกริสันไม่ได้สุดยอดมากชีวิตนี้รู้สึกว่าฝั่งที่โจมตีเราจะมีความสามารถพิเศษอยู่นะแอมบรัชไม่ใช่ไลท์แท้งอย่างภารกิจที่แล้วถ้างั้นอยู่รอดได้ไม่ได้กระจอกไม่ได้กระจอกถือว่าไม่กระจอกถือว่าไม่กระจอกสำหรับรถถังลำนี้สำหรับภารกิจขอย้ำอีกทีว่าเราจะต้องกันกันอย่างเดียวนะฮะภารกิจนี้คือกันไม่มีการบุกหรืออะไรทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าเกิดการตายเพราะไม่ได้เล่นอะไรก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะ2 3ตรงนี้อยู่รอดว่ะกันไปดีทำดีทำต่อไปเทอร์ลิสลงรถแร่ไหมไม่โอเคถ้าจะไม่ผิดสำหรับเกมนี้ฝ่ายละตินจะเหมือนแบบพวกอันนั้นอะคิวบาร์ที่มีพวกแบบผู้ก่อการร้ายอะไรอย่างงี้ไงถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผมเคยลองเล่นอยู่ไอ้พวกนี้เดี๋ยวให้ไปช่วยด้านล่างพวกนี้ไปช่วยด้านล่างไอ้นี่เข้าตึกกันหน่อยก็ดีอะไรที่ไหนจ้าอเมริกันไฟติ้งแล้วก็5 5ตอนนี้งบเหลือเฟือไม่ได้เครียดอะไรมากงบเหลือเฟือค่อนข้างจะเหลือเฟือนะค่อนข้างจะเดี๋ยวซ่อมหน่อยก็ดีโอเคซ่อมไปไอ้พวกนี้ใครตายฝั่งนี้โอเคช่างมันไอ้พวกนี้ลงมาสมทบใช่ไหมมาสมทบกับฝั่งนี้โอเคเตรียมนั่งเดี๋ยวฝั่งนี้จะให้ไปสมทบกับด้านล่างต่อไอ้พวกนี้การฝั่งนี้ดีกว่าการบนนี้สูตร5 คูณ 5พาผมชนะนะภารกิจสำหรับมอดนี้โอเคนั่งไปนั่งแล้วเคลียร์ไปแป๊บอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรน่าห่วงตอนนี้ไม่ค่อยโอเคมาอีกก็ดีโอ้โหเยอะมานี่แล้วก็เดี๋ยวจะให้มาเข้าตึกนี่แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้จะขอกระจายกำลังทหารไปแกริสันตามสถานที่ต่างๆงบเริ่มหมดแล้วตอนนี้ที่เหลือต้องเอามาตรงนี้ก่อนขอคุมเชิงนอกก่อนคุมเชิงนอกมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ยังไม่เริ่มมีเห็นใครบุกมาละไม่เริ่มมีอะไรเห็นบุกมาละแต่ตรงนี้ก็นำมากันเหมือนกันตอนนี้จะขอกระจายกำลังเลยไงจะขอกระจายกำลังให้ไปรอบๆซ่อมได้ซ่อมให้ไม่ได้อีกช่างมันโอเคไอ้ฝั่งนี้ไปดิไปนี้ส่วนนี้ตั้งเรลี่พอยต์ตรงนี้ไอ้พวกนี้วิ่งสำรวจหน่อยฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดการบุกเกียร์ใช่ไหมโอ้ไม่เฮ้ยเดี๋ยวขอภารกิจนี้ขอแป๊บนึงกี่รอบมา4ลำกูตายแน่นอนไอ้พวกนี้ลงมาช่วยด้านล่างก่อนเลยให้ภารกิจนี้ขอด่วนๆภารกิจขอด่วนๆอันนี้มาเลยกี่รอบมาเยอะด้วย
Unit ready. On hold. มาเยอะด้วยขอให้พวกนี้ลงตามมากันให้หมดทุกคนขอให้ตามตูดกันมาทุกคนตอนนี้รหัสสีแดงกีลอฟ6 4 4 4 2 8กีลอฟ8ลำลงตามมาขอให้ทุกคนนั่งเกลิสานนั่งตั้งป้อมตรงนี้ด่วนๆขอทหาร GI ทั้งหลายตั้งป้อมกันโดยด่วนโอเคขอให้อยู่รอดนะสหายนั่งลงได้นั่งลงยิงไปโอเคอย่างนั้นช่วยๆกันยิงร่วมมือร่วมใจกันหน่อยอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าไม่รอดเดี๋ยวจะให้หนีไอ้พวกนี้หนีขอเดินยิงดีกว่าเดินยิงเดินยิงแล้วก็ล็อกเก็ตเทียล็อกเก็ตเทียสมทบช่วยหน่อยล็อกเก็ตเทียสมทบและมันหล่นใส่คนกูตายโอเคยังพอสมทบได้แต่ขอให้หนีไปก่อนตอนนี้คนเริ่มเสียกำลังพลเสียกำลังพลขอให้ล็อกเก็ตเทียช่วยชีวิตจะได้อยู่รอดสักทีหนึ่งโอเคยิงไปน่าแหละตายทั้งทัพเลยกูไอ้พวกนี้สมทบนี่กันเอ้ยผมมีคำถามมันเร็วเกินกว่าจะเป็นเมทัลโอเมก้านะสำหรับผมนะมันเร็วเกินกว่าจะเป็นเมทัลโอเมก้าเออแต่ก็ช่างเออถือว่าผ่านแล้วกันนะคลิปนี้ก็สั้นๆไปนะฮะก็ we bought ourselves for time ตอนนี้ก็คือช่างเครียดแปรนะฮะเราจัดการศัตรูไปได้80คนจากเวลาที่เขาทำไปได้12นาที30วิเราทำกันไปได้10นาที59วิซึ่งมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดจากภารกิจที่ผมเคยทำมาตั้งแต่2ภารกิจแรกนะฮะถือว่าโชคดีเหลือเกินที่ภารกิจนี้มันเร็วๆมันไม่ได้ชั่วโมงกว่าไงถือว่าสุดยอดแล้วกันนะขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจบคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยถ้าเกิดชอบกันนะฮะถ้าผมแค่ไม่ดีหรือมันห่วยแตกยังไงก็ติชมได้ด้านล่างคลิปนะฮะแต่อย่าด่ากันนะฮะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะบ้าคลั่งอะไรตามชื่อมอสเท่าไหร่ก็ตัดคลิปฮะ